ลักษณะงานที่ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.สามารถจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานได้มีลักษณะอย่างไรงานที่สามารถจะจ้างเหมาบริการได้นะครับเช่นการปฏิบัติงานเป็นรายชิ้นยกตัวอย่างเช่นงานรักษาความปลอดภัยงานทำความสะอาดงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อมงานพาหนะงานศึกษาวิจัยงานติดตามประเมินผลงานจัดทำคำแปลงานผลิตและพิมพ์เอกสารงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานบันทึกข้อมูลงานสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมบำรุงยานพาหนะงานพัฒนาบุคคลงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่างๆที่เอกชนมีความชำนาญมากกว่าเป็นต้นนะครับถ้าเป็นกรณีการจ้างรักษาความปลอดภัยให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับนี่คือลักษณะงานที่สามารถจะจ้างเป็นจ้างเหมาบริการได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/W/4044 ลงวันที่10 กรกฎาคม 2563นะครับ